ถ้าเรานั่งเห็นทุกขเวทนาแล้วผ่านมันได้เนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากบางคนปวดแข้งปวดขาแล้วขยับอพอขยับมันก็หายใช่ไหมละ่ะหายก็ไม่เห็นทุกขเวทนาทนไม่ได้ไงแต่ถ้าเราทนได้เนี่ยเราข้ามเราก้าวข้ามมันเลยนะ มันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งขึ้นมานั่นคือมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากที่เราข้ามได้แค่ขยับนิดเดียวเนี่ยเวทนาทุกขเวนทาเวนาก็หายแต่คุณโยมเวลาที่เราป่วยติดเตียงเนี่ยเราขยับไม่ได้นะทุกขเวทนามันจะขนาดไหนสมมติซะว่า เราป่วยติดเตียงตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยสมมุติว่าเราป่วยป่วยติดเตียงแต่เราขยับได้เราสามารถจะเปลี่ยนอิริยาบทเปลี่ยนจากทุกขเวทนาให้มันเป็นสุขเวทนาจากทุกขเป็นสุขได้ด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเราป่วยติดเตียงหรือคนอื่นป่วยติดเตียงที่เราไปเยี่ยม หนักหนาสาหัสมากต้องคอยว่าใครจะมาเปลี่ยนให้ใครจะมาขยับให้หรือถึงเมื่อไหร่แล้วนอนเป็นเดือนติดเตียงเป็นเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาฉะนั้นการฝึกก้าวข้ามทุกขเวทนาได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตอนโน้นตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือไปสอนคนเจ็บแค่ได้ป่วยเราป่วยเองหรือไปเห็นคนอื่นป่วยแล้วเรา,เาออก็เอามาพิจารณาว่าอ๋อเราเคยก้าวข้ามทุกขเวทนามาแล้วเชื่อไหมบางคนเนีสมชั่วโมงทุกขเวทนานมันเล่นงานหงายตึงก้าวไม่ข้ามก้าวข้ามไม่ได้ หงายตึงล้มหมอนมันเรียกเลยหละหมอนเนี่ยหมอนอยู่นี่หมอนอยู่นี่อืมนั้นมาไปเข้าหลักสูตรหลวงพ่อเชมแย่พระอาจารย์ประจาเข้าหลายหลักสูตรท่านมาจากพมา่าพระอาจารย์ประจาเี่ยท่านมาจากเชีงยงใหม่ท่านก็เอาแนวพมา่านะมาสอนไปทดลองหลายรูปแบบ เขาให้ทำสมาธิจนกระทั่งก้าข้ามทุกขเวทนาให้ได้นั่งอยู่นั่นแหละโอ้สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงไม่มีสวดนะไม่มีสวดบางหลักสูตรของโคเอนกาเนี่ยไม่มีเดินจงกรมนะนั่งอย่างเดียวผ่อนคลายอิริยาบถ ด้วยการดัดกายดัดกายแต่ไม่มีจงกรมแต่ของเรานี่ก็คือว่ามีโยคะเพราะเราเอาประสาทอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นหลักฝึกให้มันเชี่ยวชาญเพราะว่าทุกมันก็เข้าไปทางประตูนี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้น วิธีที่จะฝึกให้เราเห็นโทษเห็นภัยเห็นสุขเห็นทุกข์เนี่ยก็ต้องฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยประตูนี้เปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดฝึกวิธีเปิดวิธีปิดตาเห็นรูปเป็นยังไงหูฟังเสียงเป็นยังไงจมูกดมกลิ่นเป็นยังไงลิ้นลิ้มรสเป็นยังไงกายถูกต้องสัมผัสต่างๆเป็นอย่างไรฝึก จรับรู้อารมณ์แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอเราฝึกได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความชำนาญเมื่อเราขับรถเราทำอะไรได้บ้างขณะที่เราขับรถเนี่ยเท้าซ้ายเท้าวขวามือซ้ายมือขวาตามีโทรศัพท์เข้ามาอยากโทรศัพท์ออกเดี๋ยวมองนั่นมองนี่มอง สารพัดอย่างมือไม้มันไปเองโดยอัตโนมัติจริงไหมอัโตโนมัติฝึกอะไรก็จะเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นนักมวยเขาก็ฝึกแบบนักมวยหลบซ้ายหลบขวาคู่ต่อสู้คืออะไรหลบให้ได้นักฟุตบอลเขาก็เตะกระโดดตีลังกาเตะเข้าโกก็มี วิ่งอย่างเร็วแต่ว่าหยุดลูกฟุตบอลที่มาเร็ว,รวได้ทันการฝึกทำให้คนเนี่ยแตกต่างจากคนปกติธรรมดาคนที่ถูกฝึกม้าที่ถูกฝึกเขาเรียกม้าอาชานายม้าทั่วไปไม่ถูกฝึกใช้งานไม่ได้ออกรบไม่ได้วันก่อนดูรถม้ารับ เอกอัคราชทูตไทยที่กรุงลอนดอนม้าเนี่ยนั่งรถม้าไปท่ามกลางเมืองหลวง <c oughs> แล้วก็มีผู้คนเยอะแยะรถราวิ่งเนี่ยม้ามันก็ตื่นนะแต่เป็นม้าที่ถูกฝึกม้าที่ถูกฝึกเนี่ยจึงจะเอาไปใช้งานได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังจะต้องเอาคนประกบมา้า เพื่อให้ได้ความปลอดภัยแล้วก็มีของกินให้ด้วยนะเขาชอบกินแครอทม้าเนี่ยชอบกินแครอทคนขี่ม้าขี่บนรถม้าแล้วก็มีรถโบราณให้อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคืออะไร แท้ที่จริงก็คือการฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ไม่ให้เราหลงให้เราชำนาญให้เราเชี่ยวชาญรับแล้วก็วางถ้าเราเห็นใช้ตาดูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือว่าตามันนำสุขหรือทุกข์บางคนเนี่ยดูทั้งวันทั้งคืนดูก่อนเข้านอนก็ดูเพราะว่าอะไรสติไม่พอแล้ว เพลินไปตามคลิปตาม YouTube ตามเรื่องราวต่างๆตลอดเวลาในที่สุดไม่ทันไม่ได้นอนถึงเวลานอนก็ไม่ได้นอนฟังมีคุณยายท่านหนึ่งมาบอกท่านมีแต่เสียงแววในหูตลอดเวลาเลยเสียงแววอะไรมันเป็นเสียงสวดมนตนะ์นะบางทีก็เป็นเสียงเทศและยมทำไมถึงแววอีฉันนอนเนี่ย ก็เปิดธรรมะแล้วก็เอาอันนี้มาใส่หูนอนหลับไปเลยทั้งคืนหมดไปเลยร้อยกว่ากันแทศอะร้อยกว่ากันไม่มีเสียงเทศได้ยังไงสวดบอลก็ไม่รู้กี่พระสูตรดังอยู่นั่นแหละตื่นขึ้นมาไอเน,นี่มันก็มาแล้วเสียง <laughs> คุณโยม อันนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะมันก็น่าคิดเพราะว่าเราปล่อยไปโดยที่ประสาทสัมผัสพ,พวกนี้สติเราไม่พอเราไม่รู้ว่าเวลาไหนควรปิดเราไม่รู้ว่าเวลาไหนควรเปิดควรดูกินก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้ปริมาณในการกินเราก็ไม่อ้วนจริงไหมโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่ไม่เกิดแต่ถ้าเราสติไม่ทันอะไรอะไรก็ น้ำลายสอหมดอยากกินหมดโอ้โหเดี๋ยวนี้สั่งแก็บง่ายไหมลนะ่ะง่ายเลยส่งมาถึงเลยสบายนี่เห็นไหมสิ่งเหล่านี้เขาเรียกกันว่าปฏิบัติธรรมคือรู้เท่าทันมันที่แปลที่แปลว่าเจริญสตินั่นแหละรู้เท่าทันมันได้เมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเราก็ไม่ผิดพลาดคนมาด่าเราคนมานินทาเราถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ย เราก็ไม่ผิดพลาดเมื่อสองสามวันที่แล้วมีข่าวใหญ่มากคุณยงคงจะได้ยินอยู่มีในตำรวจคนหนึ่งเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปัญญาข่าวนะ ปินสุขข่าวว่าภรรยาใช้ปืนยิงสามีปืนก็ปืนของสามีนั่นแหละคนที่แม่นปืนไม่ใช่ตำรวจแล้ว <c ười> คนที่แม่นปืนถ้าก็ถามว่าคนไหนที่แม่นปืนที่สุดโยมจะตอบว่ายังไง <c ười> คนที่แม่นปืนที่สุดก็คือคนที่อารมณ์สติมืดบอดคิดไม่ทันพวกนี้จะแม่นปืนแล้วตายฟังข่าวอ่านข่าวดูข่าวแล้วเนี่ยสลดสลดใจว่าการที่เราขาดสติเนี่ย มันรุนแรงขนาดนั้นนะคุณโยมมันรุนแรงขนาดนั้นนะขาดสติเนี่ยปฏิทศรแรยก,กันได้เลยง่ายๆเลยเอาตายเอาถึงตายเลยสามีภรรยาก็คือคนที่รักกันใช่ไหมคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันคนที่อธิษฐานจิตว่าฉันจะอยู่กับเธอเธอจะอยู่กับฉันฉันจะดูแลเธอเธอจะดูแลฉัน คำอธิษฐานนี้อธิษฐานตอนมีสติหรือไม่มีสติแต่พอนานเข้าทําไมถึงฆ่ากันได้นี่เห็นไหมเพราะขาดสติฉะนั้นสติที่ว่าเนี่ยมันเป็นสุดยอดของการสุดยอดแห่งของผลจากการปฏิบัติทำการเจริญการเรียนรู้ ใครมีสติดีกว่าการพลดคนนั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมใครมีสติน้อยรู้ไม่เท่าทันหรือระลึกไม่ทันหรือยับยั้งไม่ทันก็ผิดพลาดผิดพลาดได้หมดเลยคนที่มาปฏิบัติธรรมทุกวันแต่งชุดขาวเข้าวัดนั้นเข้าวัดนี้เข้าวัดโน้นไปเรื่อยๆ อาจจะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะพระที่อยู่ในวัดอาจจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่เจริญสติฉะนั้นหลักพระพุทธศาสนาของเราจึงมีคําว่าสติปัฏฐานตั้งสติให้ดีปัฏฐานแปลว่าตั้งตั้งให้มั่นคงสติปัฏฐานเนี่ยตั้งสติให้มั่นคงนะอย่าให้มันหลุดนะถ้าสติไม่มั่นคงเนี่ย ไม่ได้นะมันจะเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายเลยตามไปหมดเลยมีเด็กคนหนึ่งมาบวชอยู่เนี่ยพาลูกอายุ17ขวบ17ปีเก่งมากลูกสาวกับภรรยาไปเลือกตั้งข้ากับ รถอีกฝั่งหนึ่งมาชนเปี้ยงภรรยาและลูกตายเสียสติเสียสติตัวเองก็จะแย่ไปด้วยเราก็เลยบอกว่าไม่ได้นะต้องตั้งสติอืมต้องตั้งสติให้ดีแล้วมาคิดทบทวนว่าเราจะทำอะไรก็บอกเขาไม่รู้จะอยู่ไปทำไมคนสำคัญที่สุดในชีวิตเขาก็จากไปหมดแล้วเขาก็ ขอไปด้วยก็แล้วกันจะได้บดภาระไม่ได้ต้องคิดให้ดีก่อนตั้งสติให้ดีเมื่อบวชอยู่นี่แหละมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กที่ไม่มีแขนไม่มีขาแล้วก็ใช้ปากเนี่ยวาดวาดรูปสีน้ำมันผสมสีร่างต่างๆด้วยตัวเองหมดเลยแม่นยำสวยงาม เขาบอกว่าพี่ผมมีแค่นี้นะผมยังอยากอยู่เลยผมยังมีความสุขเลยผมมองเห็นโลกใบนี้มันสวยงามเลยพี่ยังมีมากกว่าผมนะไอ้ที่ว่าสูญเสียไปในี่พี่ยังมีมากกว่าผมนะอืมได้สติคืนมาต้องเอาคนที่สูญเสียมากกว่านะมาเตือนสติอีกทีหนึ่ง อีกคนหนึ่งไม่เหลืออะไรอีกคนหนึ่งเหลือเยอะอยู่แต่ว่าสูญเสียบางอย่างไปอารมณ์มันเสียสติไม่มาครับอารมณ์เสียสติไม่มานะมันจะต้องอารมณ์ดีก่อนอารมณ์มั่นคงก่อนสติถึงจะมาฉะนั้นเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยให้เราตั้งข้อสังเกตให้ดี เรือที่มันโครงเครงเรือที่มันโครงเครงเนี่ยถ้าเรากลัวมากเรากระโดดออกจากเรือเราอาจจะจมน้าตายไม่ใช่ไม่ใช่เรือแตกตายเรืออาจจะโครงเครงเสร็จแล้วมันก็หายเป็นปกติเหมือนเดิมนี่เรือนี่คุณยมเคยนั่งเรือเจอคลื่นไหมล่ะ เจอคลื่นกระโดดไปโน่นน่ะคลื่นคลื่นโอ้โหมันแรงมากเรือเนี่ยเวลาคลื่นมันมามันตัดคลื่นเนี่ยมันกระโดดเหมือนกระจรวดเลยแหละถ้าเราทนไม่ได้เราก็เมาคลื่นเมาเรือชีวิตของเราเนี่ยคลื่นลมมรสุมมันเยอะที่จะทำให้เราเมา อารมณ์โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทนินทาที่เรากลัวที่สุดคืออะไรนินทาใส่ร้ายฟ้องร้องกล่าวหาดูหมินนี่มนุษย์เจออย่างนี้ในโรงในศาลอาตมาภาพไปบรรยายที่ศาลยุติธรรมคดีบรนกองเต็มศาลเพราะอะไรเพราะ คดีเหล่านี้แหละดูหมินฟ้องร้องพอดูหมินกล่าวหาประทุศร้ายรักขโมยประทุศร้ายกันไม่ให้เกียรติกันมันก็จะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจากปากของเราปากไม่ได้กินอย่างเดียวปากใช้พูดด้วยนะ <c oughs> ถ้ากินอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรยังพอจะห้ามปามได้ อิ่มแล้วก็พอแต่ปากนี่พูดออกไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนอาหารที่กินเข้าไปนะพูดออกไปแล้วเป็นพิษก็มีเป็นคุณก็มีลองดูสิพูดกับพ่นถ้าเราอยากหาความทุกข์เข้าบ้านแล้วก็พูด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 ในเรื่องที่ไม่ใช่ของเราเอาเข้าบ้านให้หมดเลยเอาไปถกเถียงกันกับคนในบ้านให้เกิดความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนั่นแหละปากเราแท้ๆเลยเพราะคนอื่นก็ไม่ได้เห็นกับเราหรอกแต่เวลาเราพูดแล้วเนี่ยมันก็มีการวินิจฉัยมีคนคิดตามไปด้วยมันก็เลยไม่เกิดสติพอที่จะยับยั้งชั่งใจยิ่งถ้าเราอยู่กับคนที่เราไว้ใจอยู่กับคนที่เรา คิดว่าไม่มีพิษมมีภัยเนี่ยสติจะน้อยอยากพูดอะไรก็พูดของตายประจำบ้านเนี่ยอยากพูดอะไรก็พูดในที่สุดก็ประทุษร้ายจิตใจของกันและกันสามีประทุษร้ายจิตใจภรรยาครั้งแล้วครั้งเล่าเก็บเอาไว้หนีไม่ได้ประทุษร้ายอยู่นั่นแหละทำร้ายอีก ทำลายจิตใจทำลายร่างกายหนีไม่ได้มันเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดทางอารมณ์มเพราะอะไรก็เพราะเราเราทำขึ้นมาเองเราไม่ปลดปล่อยกันเองเรามีแต่กดผูกมัดตราสังยังไม่ตายมตราสังกันแล้วยังไม่ตายเราก็ต้องปลด ต่อไปนี้สติเรามาแล้วเราปลดปล่อยอ่อนโยนปลดปลอ่อยอ่อนโยนให้เกียรติกันให้ความรักให้ความเคารพกันดูแลกันเหมือนกับตอนที่เราเจอกันใหม่ๆดูแลกันเหมือนกับตอนที่เราครบกันใหม่ๆเรียนรู้อยากรู้จักกันมีความรู้สึกตื่นเต้น มีความรู้สึกอยากรู้อยากเรียนรู้อยากให้สิ่งที่ดีงาม,มไม่ใช่เป็นของเก่าของคร่ำครึกคร่ำคร่าจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ละเราดูแลกันทำให้เป็นของใหม่ของตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาบางทีทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีพลังชีวิตครอบครวัวมีพลังชีวิต สังคมมีพลังองค์กรที่เราอยู่ก็มีพลังเพราะว่าคารบยำเกรงพลังมันอยู่ที่คารบยำเกรงเราเข้าโบสถ์เราเห็นพระประธานองค์ใหญ่เราคารบยำเกรงพลังเราอธิษฐานอะไรเนี่ยขอพอรได้มีพลังพลังเกิดจากอะไรคารบยำเกรงเราไปหาต้นไม้ใหญ่หญต้นพระศรีมหาโพเร,รู้สึกโอ้โหต่งงานอายุเป็นพันปี มีพลังเพราะอะไรเพราะเราเคารพยำเกรงคนก็เหมือนกันถ้าเราเคารพยำเกรงเนี่ยมันจะมีพลังพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสำคัญมากมันเป็นที่มาของสติถ้ามีพลังแล้วมันจะมีสติอ่าในช่วงต่อจากนี้ไปธรรมภาพก็จะเชิญชวนญาติโยมตั้งสติ อยากแก่ให้วิธีปฏิบัติง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราคุณยอมว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตเราอะไรสำคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่มีอะไรธานากรนะโอ้ หลับสบายเลยนะ <c oughs> ถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าสำคัญก็จะหมดความหมายไปเลยสิ่งนี้คือลมหายใจใช่ไหมทำไมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอานาปานาสติสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเอ๊ะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแค่นี้เหรอเมตตากรุณามุทิตาอุเบคา ให้อภัยให้ทานขวนขวายช่วยเหลืออดทนอดกันพวกนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับลมหายใจใช่ไหมมีลมหายใจอะไรก็สำคัญไม่มีลมหายใจอะไรอะไรก็ไม่สำคัญแล้เป็นเท่าเป็นฐานไปลอยังคานกันหมดนี่ไงถึงบอกว่ามันสำคัญมาก เมื่อลมหายใจสําคัญเอาละวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าลมหายใจมันสําคัญอย่างไรสําคัญขนาดไหนท่านทั้งหลายมาที่นี่นะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากให้หายใจให้เป็นบุญหายใจให้ได้ปีติหายใจให้มีทุนอย่าหายใจขาดทุนหายใจให้ได้กําไรพอแล้ว หายใจเป็นก็จะได้ปีติปีติคือสุขติในพบภูมิปัจจุบันนะปีติเนี่ยสุขติมันจะใสปิ้งเลยถ้าได้ปีติเนี่ยมันจะสะอาดอารมณ์มันจะสะอาด,อามมะะอาดตัวปีติมันเป็นตัวผลิตสเต็มเซลล์ร่างกายก็จะได้รับการซ่อมแซมไปด้วยปีติก็คือการหลับลึกนั่นแหละโดยธรรมชาติมันได้จากการหลับลึก ถ้าเราหลับ8ชั่วโมงหลับลึก8ชั่วโมงเนี่ยมันผลิตสเต็มเซลล์ในตัวมันเองร่างกายถ้าวันไหนคืนไหนหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทตื่นขึ้นมาเป็นยังไงโหลเหลเลยหลงเหลงเลยหน้าตาสติปัญญาไม่สมไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลเดินยังโครงแรงเลยเอา้าวมา เรามาคุยกันเรื่องลมหายใจทำอย่างไรถึงจะหายใจแล้วได้ปีติแล้วได้สติขาขวาทับขาซ้ายคนโยมขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนะตํารงสติให้มั่น หายใจลึกหายใจลึกๆอยากรู้ว่าหายใจลึกเนี่ยทำอย่างไรลึกขนาดไหนคุณโยอมอย่าเพิ่งหลับตา <c oughs> ลืมตาก่อนหายใจลึกๆยาวๆเนี่ยมีผลดีต่อร่างกายอย่างไรแท้ที่จริงแล้วก็คือปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วสมองก็จะส่งลงไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายแค่นั้นเอง สมองจึงเป็นแทงน้ำหัวใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องสูบน้ำสูบเลือดสูบอากาศปื๊ดขึ้นไปแล้วก็มันก็จะปล่อยลงมานอนก็ได้นะทุกอิริยาบถสามารถทำได้เลยไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งถึงจะภาวนาถึงจะหายใจได้หายใจเนี่ยจำกัดอิริยาบถไหมคุณโยมเราขับรถเราต้องหายใจไหม เรานอนเราหายใจไหมเราไปไหนเราหายใจทุกที่ทุกเวลาไม่มีช่วงไหนที่ไม่ได้หายใจเลยแต่มีบางช่วงที่หายใจสั้นสะสมสะสมสั้นทำให้สมองขาดออกซิเจนวันหนึ่งเนี่ยเยอะเลยบางคนเนี่ยรวมแล้วเนี่ยหลายนาทีนั่นแหละปัญหาโรคอัลไซเมอร์ คุณยอมทำมืออย่างนี้อยากรู้ว่าหายใจเลือกยาวจะทํำยังไงเป็นยังไงหายใจเข้าแล้วยืดขึ้นนะเป่าออกมาหน้าแดงเลยนะเอาอีกรอบหนึ่งสามรอบเองรอบหนึ่งนะหายใจลึกๆ อรอบสุดท้ายรอบหนึ่งนี่เขาเรียกหายใจลึกถ้านอนก็ได้นะนอนงายต่อไปหายใจทีเราปิดปากแล้วก็หายเข้าทางหายใจเข้าทางจมูกออกทางจมูก ยาวบ้างสั้นบ้างสลับกันไปหยุดบ้างหยุดดูความนิ่งคุณโยมลองหายใจไปประมาณร้อยครั้งประมาณนาทีเดียว ครั้งที่หนึ่งร้อยหายใจลึกๆเลยแล้วก็ปล่อยออกมานิ่งเลยทีนี้ถ้าจิตวอกแวกหายใจเร็วเบาที่อีกครั้ง อีกครั้งหนึ่งรออ้อยครั้งเลยลโยยมทำเลยฝึกเลย ถ้าจิตบอกแวกให้กำหนดลมหายใจอีกเหมือนเดิม40ครั้ง50ครั้ง60ครั้งฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งเกิดปีติขึ้นมาเห็นความเย็นความสงบปีติที่ว่านี้มันจะเกิดขึ้นเป็นแสงขาวนวลเป็นความเย็นกระดูกสันหลังเป็นข,ข,ขดลุกบางทีก็ คันตามใบหน้าหรือบางทีก็น้ำตาไหลมันมีอาการเบาๆของมันอยู่ให้เราสงบนิ่งดูการทำสมาธิให้ได้ปีตินี้คือการบำบัดรักษาโรค เป็นยาที่ดีที่สุดปีติเป็นยาที่ดีกว่ายาในโรงพยาบาลรักษาโรคก,กายได้โรคจิตได้โรคอารมณ์ได้ปีติตัวนี้มีความสำคัญมากเวลาที่เราได้ปีติเราจะไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวแปลว่าสุขติมันเกิดขึ้น ยิ่งถ้าคนใกล้จะตายถ้ามีคนบอกให้ทำสมาธิให้ได้ปีติให้เขาผ่อนคลายเนี่ยอารมณ์ร้ายๆที่มันจะป๊อปอัพขึ้นมามันก็จะไม่เกิดอารมณ์ร้ายๆที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นขนาดจิตสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะเราใช้ลมหายใจของเรานี่ชำระร้างระบบประสาทของเราในร่างกายฟอร์แมตข้อมูลใหม่ Delete Format จิต Delete อารมณ์แล้วก็ลงโปรแกร,รมใหม่ที่ดีดีกว่า ระหว่างนี้จิตเรานิ่งสงบแล้วให้กำหนดจิตแผ่เมตตาในใจของเราแผ่ไปถึงสัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารเขาสละชีวิตมาเป็นเลือดเป็นเนื้อบำรุงเลี้ยงร่างกายเราให้เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยยาให้เกิดโรคภยัยไข้เจ็บที่ป่วยก็ขอให้หายให้รักษาถูกโรคถูกหมอถูกยาถูกเวลา สร้างบาร,รมีร่วมกันแผ่เมตตาไปถึงภุมมะเทวดารุขเทวดาอากาศเทวดาเทวดาประจำตัวประจำครัวเรือนที่มองไม่เห็นตัวให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแผล่เมตตาไปถึงบิดามารดาปุย่าตายายกระยาะนมิตรที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หาย ที่ปกติสุขก็ขอให้ปลอดภัยแผ่เมตตาไปถึงผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เจ้านายญาติสามีภรรยาผู้มีอุปการะคุณต่อชีวิตให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้แผ่เมตตาไปถึงสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกา อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันอย่าได้จองเวรกันให้มีเมตตาต่อกันให้โลกนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขแผ่เมตตาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตของเราก็ผ่องใสเวลาที่เราส่งกระแสจิตขณะที่จิตผ่องใสเนี่ยมันมีพลังมากเสร็จแล้ว ให้ลืมตาขึ้นหายใจลึกๆยาวๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับปล่อยลมหายใจออกมาเป็นยังไงบ้างคุณโยมเห็นอะไรที่แตกต่างไหมเวลาที่เราหายใจลึกๆยาวๆกับเวลาหายใจเร็วๆเบาๆทีๆแตกต่างกันนะ กับนั่งเฉยๆกำหนดแค่ปลายจมูกลมหายใจเข้าออกเนี่ยการวิ่งของอารมณ์เนี่ยแตกต่างกันไม่มีอะไรที่จะกำจัดความวุ่นวายได้ถ้าหากว่าเราไม่มีวิธีสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบอาณาปานาสติลมหายใจเข้าออกเนี่ยเหมือนกับน้ำฝนจากฟ้า เวลาตกลงมาแล้วชำระพื้นที่สกรปรกหลังคาที่สกรปกรกคลองห้วยหนองคลองบึงเนี่ยชำระให้สะอาดการที่เราหายใจลึกยาวเนี่ยก,ก็คืออนาปาณสติมาชำระอารมณ์ทำไมถึงชำระอารมณ์ได้อนาปาาสติไม่น่าจะได้แต่ทำไมจริงได้เพราะมันเกี่ยวเราคิดด้วยระบบประสาท เราไม่ได้คิดด้วยจิตยอย่างเดียวระบบประสาทมันสั่งงานร่วมกันกับจิตสมองกับจิตมันสั่งงานมันทำงานกันเหมือนฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยจิตเป็นซอฟ์แวร์สมองก็เป็นฮาร์ดแวร์มันทำงานร่วมกันอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็เป็นฮาร์ดแวร์มันไปปรุงฮาร์ดแวร์ให้ผ่อนคลาย ผ่อนคลายเพราะฉะนั้น mm hmm. เราจะเห็นว่าการทำงานร่วมกันระหว่าง mm hmm. จิตกับร่างกายใจกับกายกับใจเนี่ยมีความสำคัญมาก mm hmm. ใครที่นอนไม่หลับก็ใช้วิธีนี้นอนหลับแน่นอนใครที่อยากจะปลุกตัวเองเป็นเข็มนาฬิกาก็ เอาตัวเลขมาไว้ที่หน้าผากตีห้าตีสตีสามนาที12นาทียังได้เลยนะตื่นคุโยมลองดูนะโปรแกรมอะไรลงไปมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราโปรแกรมนรกสวรรค์ลงไปได้เลยเหมือนเราเราฟอร์แมต จิตของเราก็เหมือนกันเราซักผ้าให้สะอาดขาวแล้วเราจะย้อมสีอะไรเอาสีที่เราอยากได้ยอมสีชมพูสีฟ้าสีม่วงได้หมดเลยกินนมก่อนลูกกินนมก่อนธนกรกินนมก่อนอม <c oughs> ตื่นนะ,ะลูกก็ต้องกอดแม่ของธรรมดา ยังไม่ตื่นนอนฝึกอย่างนี้วันนี้ให้ฝึกทั้งวันเลยให้ฝึกให้นอนให้หลับอ่าบางคนนอนหลับยากมีไหมนอนไม่พอหลับไม่ลึกอต้องพึ่งยามีเยอะแยะมากมายหลายประเภทหลายชนิดบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บคุณโยมโรคภัยไข้เจ็บหาไม่เจอหมอหาไม่เจอก็มีนะ เด็กๆบางทีเนี่ยป่วยตั้งแต่เล็กเกก็มีครุ่นคิดตั้งแต่เล็กก็มีเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เข้าใจในการพักผ่อนเราเป็นโรคเป็นโรคติดมือถือเท่ากับโรคคนป่วยติดเตียงนะเด็ก ติดมือถือเท่ากับคนป่วยติดเตียงโชคร้ายกว่าอีกนิ่งอยู่นั่นแหละคนที่นั่งทำงานออฟฟิศวันหนึ่งเจ็ดปดชั่วโมงนะบางคนเนี่ยเจ็ดแปดชั่วโมงไม่ได้ลุกไปไหนเลยนั่งอยู่นั่นแหละนั่นแหละป่วยติดเตียงหละแต่ว่าติดเก้าอี้ผู้ป่วยติดเก้าอี้เนี่ยเห็นไหม เพราะฉะนั้นต้องขยับร่างกายและในช่วงบ่ายเราเนี่ยจะมีคริสตัลซิงเกิ g ลโบมาให้คุณโยมแล้วก็มีโยคะอีกเพื่อที่จะให้ปรับสมดุลระหว่างกายกับจิตฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ให้มันทำงานร่วมกันได้นี่แหละสุดยอดของการปฏิบัติธรรมไม่ต้องใช้เวลานานไม่ต้องใช้เวลายาวโยมลองดูนะอาตมาภาพอยากให้เดิน กลับบ้านเนี่ยไปเดินเดินตอนก่อนนอนสักชั่วโมงหนึ่งเขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต่อเนื่อง20มนาทีเนี่ยจะทำให้ไขมันระบบเลือดระบบหลอดเลือดถูกชำระล,าลา้างโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปลองเดินดูนะ2 3 30เติมไปเรื่อยๆระหว่างเดินถ้าอยากให้ไม่เบื่อหน่ายแล้วก็ฟังอะไรไปเรื่อยก็ได้ ฟังไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็ได้ฟังบทความฟังธรรมะได้หมดเลยฟังสวดมนต์ตั้งเวลาไว้ได้เลยนี่มันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปเนี่ยเราพยายามยืดเหยียดพยายามปรับสมดุลร่างกายบางคนไม่เอากายเอาแต่ใจเอาแต่จิตใจเอาแต่อารมณ์อย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันอาศัยกัน มันเล่ร่อนถ้ากายไม่ดีเนี่ยก็เหมือนคนไม่มีบ้านอยู่ร่างกายมันเป็นบ้านของใจเอานะหนึ่งสรุปแล้วก็คือว่าหายใจลึกยาวช้าลึกลกึยาวยาว, <c oughs> ยาวช้าเก็บเอาไว้3มวินาทีปล่อยออกมาแล้วก็3มครั้งหลังจากนั้น เร็วเบาถี่กี่ครั้งร้อยครั้งถ้ายังไม่นิ่งเพิ่มอีก 30- 40ถ้ายังไม่นิ่งเราว่าไปเรื่อยว่าไปเรื่อยมันจะเป็นช่วงที่เราฝึกแล้วมันจะเกิดปีติทุกคนเลยร่างกายมันแปลกมากนิ่งหนึ่งนาทีเท่ากับหลับลึกหนึ่งชั่วโมงเลยนะคุณโยมหลับลึกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราหลับไม่พอหนึ่งชั่วโมงเช่นเรานอนไม่พอแดชั่วโมงเรานอนได้แค่สองสามชั่วโมง เรามาเสริมด้วยวิธีนี้ใช้เวลาสามนาทีจะได้ปีติหนึ่งนาทีเนี่ยมันมหัศจรรย์เท <c oughs> ่ากับเราเพิ่ม <c oughs> เพิ่มพลังงานให้เราชาร์จแบตเตอรี่หา <c oughs> นะาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาบนุญ